สยามไบโอไซเอนซ์บริษัทคนไทยเพื่อคนไทยเพื่อทุกคนบนโลกบริษัทผู้วิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุแบบเบ็ดเสร็จครบจบในที่เดียวเป็นเวลากว่าทศวรรษที่สยามไบโอไซเอนซ์มุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนด้านสุขภาพให้กับทุกๆคนด้วยการผลิตยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แบบครบวงจรเพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคไตโรคข้ออักเสบรุมาตอยโรคสะเก็ดเงินและโรคแพ้ภูมิตนเองต่างๆด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ให้คนไทยเข้าถึงยาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงได้ง่ายขึ้นในราคาที่ถูกลงสร้างความมั่นคงทางสุขภาพพร้อมช่วยดูแลรักษาสุขภาพของคนไทยเครือสยามไบโอไซเอนซ์จึงก่อตั้งขึ้นในพุทธศักราช2552โดยประกอบไปด้วย2บริษัทหลักบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จำกัดดำเนินการวิจัยพัฒนาและผลิตยาเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆโดยมีการวิจัยพัฒนาและผลิตครบวงจรตั้งแต่ตัวยาสำคัญและสารออกฤทธิ์จนถึงตัวผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปบริษัทเอเพ็กซ์เซล่าจำกัดจัดตั้งขึ้นในปี2553เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการขายทั้งในประเทศและส่งออกรวมทั้งการพัฒนาธุรกิจสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศและในปี2560เครือสยามไบโอไซเอนซ์ได้มีการจัดตั้งบริษัทลูกอีก2บริษัทเพื่อต่อขยายธุรกิจบริษัทเอบินิสจำกัดเพื่อวิจัยพัฒนาผลิตและส่งออกยาชีววัตถุอย่างครบวงจรเน้นยาบำบัดรักษาโรคมะเร็งโรคไตและโรคแพ้ภูมิตนเองโดยเป็นบริษัทร่วมทุนกับ C-MAP รัฐวิสาหกิจยาอันดับหนึ่งของคิวบาบริษัทอินโนไบโอคอสเมตจำกัดเพื่อดำเนินการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ชีวเวชสำอางซึ่งเป็นนวัตกรรมจากงานวิจัยและพัฒนาของเครือสยามไบโอไซเอนซ์เป็นโรงงานยาชีววัตถุแห่งเดียวของประเทศที่ผลิตยาชีววัตถุผ่านเทคโนโลยีชั้นสูงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกจึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตยาและเครื่องมือแพทย์ให้แก่องค์กรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเราคือบริษัทคนไทยแห่งแรกและแห่งเดียวที่คิดค้นพัฒนาผลิตวัตถุดิบยาบรรจุและจัดจำหน่ายยาชีววัตถุตั้งแต่ก้าวแรกของการผลิตจนนำส่งถึงมือผู้บริโภคแบบไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยการผลิตภายนอกส่งมอบยาชีววัตถุเข้าบัญชียาของหน่วยงานด้านสุขภาพเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้ง่ายกว่าที่เคยเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของเราคือการสานต่อพระราชปณิธานที่ว่า True success is not in the learning but in its application to the benefit of mankind สยามไบโอไซเอนซ์เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า